เผยบิ๊กโจ๊กเช่าบ้านอยู่เดือนละ 50,000 เตรียมเรียกเฮียแต๋มเข้าให้ปากคำผู้บัญชาการกมค.เพิ่งรู้บิ๊กโจ๊กเช่าบ้านเดือนละ 50,000 ทั้งที่เมื่อวานบอกเป็นบ้านญาติเช่าจริงต้องมีสัญญาจ่อเรียกเฮียแต๋มให้ปากคำยึดทรัพย์แล้ว143ล้านเมื่อวันที่26กันยายน66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผบช.กมค.ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT4 เปิดเผยว่าเพิ่งทราบข่าวจากพวกสื่อมวลชนว่าทางท่านรองผบตร.พร้อมทนายยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อเอาผิดตำรวจชุดตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดี60ว่าเป็นการค้นโดยมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าตนยืนยันว่าการตรวจค้นเป็นไปตามหลักกฎหมายตั้งแต่การขอหมายค้นและหมายจับจากศาลมีการระบุตัวตนของบุคคลตามหมายจับรวมถึงอาชีพที่ไม่ได้ปิดบังว่าเป็นตำรวจในการแถลงต่อศาลอีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องระบุยศสามารถใช้คำนำหน้านายได้และมีหลายครั้งที่การออกหมายจับตำรวจบางคดีต้องให้เกียรติกันจึงปกปิดยศทางราชการแต่ก็ยืนยันว่ามีเหตุให้เข้าคนบ้านพักเพราะพันตำรวจโทชานนท์อ่วมทร.ผู้ต้องหาที่ออกหมายจับเป็นคนที่เข้าออกภายในบ้านทั้ง5หลังนี้มีชื่อผู้ต้องหาลงทะเบียนรับส่งพัสดุเป็นประจำและชำระค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นเงินจากบัญชีม้าโดยไม่ทราบว่าพันตำรวจโทชานนท์เป็นนายตำรวจติดตามของรองผบตร.และไม่ทราบมาก่อนว่าพลตำรวจเอกสุรเชษจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่ตรวจค้นเพราะหมู่บ้านดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยแบบระบบปิดตำรวจจึงไม่ทราบว่ามีใครพักอยู่ภายในบ้านพักบ้างส่วนกรณีที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ PCT สืบสวนและออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง23คนตรวจค้น30จุดนั้นมีกำลังไม่เพียงพอจึงต้องขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจที่ทำงานและพร้อมส่งต่อข้อมูลกันได้โดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีตำรวจปปป.เข้าร่วมด้วยเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนการที่ใช้กำลังตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเข้าปฏิบัติงานเป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเพราะผู้ต้องหาบางคนมีประวัติคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดและผู้ต้องหาส่วนหนึ่งเป็นตำรวจจึงเชื่อว่ามีอาวุธไว้ป้องกันตัวชุดจับกุมจึงต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการไม่ได้มีนัยยะอื่นแอบแฝงพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวต่อว่าส่วนตำรวจทั้ง8นายที่ถูกจับจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นั้นขอให้เป็นการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาแต่ต้นสังกัดของตำรวจแต่ละนายทราบเรื่องแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งตำรวจทั้ง8นายยังคงให้การปฏิเสธและไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนส่วนการขยายผลของผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้เตรียมพิจารณาดำเนินคดีและออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลในพยานกับผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับผลประโยชน์และกลุ่มที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีม้า2บัญชีเงินหมุนเวียน260ล้านบาทขอยืนยันตามข่าวที่ออกมาว่าในกลุ่มองค์กรสื่อมวลชนและบุคคลร่วมอยู่ในกลุ่มรับผลประโยชน์ด้วยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยจำนวนดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลที่รู้ว่าตนเองมีธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเหล่านี้ให้มาแสดงตัวเข้าให้ปากคำกับตำรวจพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวส่วนกรณีเฮียแต๋ม
นักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีและภรรยาที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านที่เข้าตรวจค้นทั้ง5หลังและเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 142,000 บาทและเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าให้กับบ้านทั้ง5หลังพลตำรวจเอกสุรเชษยอมรับว่าเช่าบ้านเฮียแต๋มอยู่เดือนละ 50,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นญาติกันพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องจากสื่อมวลชนแต่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษให้สัมภาษณ์ว่าเป็นบ้านญาติไม่ได้เช่าหลังจากนี้ก็จะต้องตรวจสอบว่าเฮียแต๋มมีความสัมพันธ์เครือญาติด้านไหนของพลตำรวจเอกสุรเชษหากเช่าจริงก็ต้องมีสัญญาตามกฎหมายโดยจะต้องเรียกเฮียแต๋มมาให้ปากคำเร็วๆนี้ส่วนเส้นทางการเงินจะเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือไม่นั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในสำนวนแต่ยืนยันว่าการที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องออกหมายเรียกผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นมาสอบปากคำแต่จะต้องมีพยานหลักฐานส่วนอื่นประกอบด้วยนอกจากนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังเปิดเผยว่าในแนวทางการสืบสวนผู้ต้องหา4กลุ่มที่จับกุมได้นั้นในกลุ่มผู้บริหารจัดการเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยตำรวจ1คนและพลเรือน2คนส่วนผู้ต้องหาอีก1คนที่เป็นทหารนั้นเป็นพลทหารประจำการเกี่ยวข้องในส่วนของกลุ่มฟอกเงินและบัญชีม้าขณะที่ภาพรวมการยึดทรัพย์สินของกลางยึดได้อาทิรถยนต์หรูเครื่องเพชรทองคำพระเครื่องรวมมูลค่ากว่า143ล้านแล้วทั้งนี้พลตท.ไตรรงค์ยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ทำตามกระแสหรือเป็นผลจากการเมืองแต่สืบสวนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบพยานหลักฐานสำคัญจนสามารถขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้ถึง23หมายจับจึงต้องรีบดำเนินการมิฉะนั้นหากปล่อยไว้ผู้ต้องหาอาจเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือหลักฐานสำคัญจนเสียรูปคดีโดยเฉพาะกลุ่มบัญชีม้าและกลุ่มผู้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ตามกฎหมายต้องยึดอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบหากพบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินพร้อมขอความเป็นธรรมให้กับชุดจับกุมไม่ได้ทำงานเพื่อกลั่นแกล้งใคร บิ๊กโจ๊กเผยรู้แล้วใครสั่งการคนบ้านยอมรับนั่งเบอร์2ชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจลั่นหากเบอร์1ยังอยู่ไม่คิดล้ำหน้าบิ๊กโจ๊กเผยรู้แล้วใครสั่งการคนบ้านยอมรับนั่งเบอร์2ชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจลั่นหากเบอร์1ยังอยู่ไม่คิดล้ำหน้าแจงยังไม่มีคำสั่งโยกย้ายไปนั่งเลขาปปส.บอกชอบทำงานไปที่ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นธรรมเมื่อวันที่25กันยายน66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวภายหลังเข้าพูดคุยกับชุดทำงานว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อกล่าวหาจึงยังไม่ต้องชี้แจงหรือต่อสู้คดีแต่ตั้งประเด็นเพราะเรื่องการค้นบ้านของตนมีความผิดปกติอาศัยการขอหมายคนแค่บ้านเลขที่แล้วขอเข้าตรวจค้นหากไปถามใครก็รู้ว่าเป็นบ้านของตนเลยมองว่าเป็นการเตรียมการมาแล้วเชื่อว่าไม่มีอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่เป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการกำลังใจในการทำงานตอนนี้ยังดีอยู่ทุกคดีต้องทำต่อและทำให้เสร็จตราบใดก็ตามที่ตนยังรับผิดชอบอยู่ส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีก็ต้องต่อสู้คดีและตนบอกทุกคนที่โดนดำเนินคดีให้เข้ามอบตัวถ้าไม่ให้ประกันที่โรงพักก็ไปประกันที่ศาลถ้าศาลไม่ให้ประกันก็ไปที่เรือนจำกันต่อไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวด้วยว่าจะยังทำงานตามปกติเช่นเดิมและจะไม่ลดบทบาทของตนเองก่อนจะพูดคตินักเรียนนายร้อยตำรวจบางช่วงบางตอนด้วยว่าอดทนต่อความเจ็บใจและไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มากๆในลาภผลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าไม่มีการโทรไปสั่งกับผู้กำกับการโรงพักในท้องที่ใดเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตเนื่องจากมีหลายคดีที่ใกล้เสร็จแล้วต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดคดีทุกคดีโปร่งใสและตนทำร่วมกับอัยการไม่ท้อและจะทำงานตามปกติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนเรื่องเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจยืนยันว่าตนเป็นเบอร์สองจำเป็นที่ต้องดูเบอร์หนึ่งเพราะเขายังอยู่และไม่คิดไปล้ำหน้าอยู่แล้วเพราะพอรอบอก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องดูที่ลำดับความอาวุโสและผลงานเรียนตามตรงว่าสนุกกับการทำงานส่วนการจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่นั้นต้องเป็นการทำงานของนายกรัฐมนตรีตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้กับประชาชนการตรวจสอบก็ต้องทำกันต่อใครทำหน้าที่มิชอบก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปสำหรับกระแสข่าวว่าจะต้องไปนั่งเก้าอี้เป็นเลขาธิการปปส.หรือไม่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำสั่งโยกย้ายเรื่องนี้ต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งส่วนเรื่องที่จะย้ายไปนั่งตำแหน่งใดก็จะต้องไปด้วยความสมัครใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่าฝากบอกกับประชาชนที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องห่วงตนจะต้องรักษาและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมรับการตรวจสอบทุกเมื่อหากอยากตรวจสอบการตรวจสอบแบบนี้ตนโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งมาโดนอ่านข่าวด่วนบุคคล30จุดบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยรวบ11ผู้ต้องหามีพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกอ่านข่าวด่วนตำรวจไซเบอร์บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กหลังพบเกี่ยวกับพ.ร.บ.การพนันอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กปฏิเสธให้ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านด้านผู้บัญชาการส.อ.ท.รุดลงพื้นที่